กลับมากันต่อนะคะในเบรกที่3ของรายการของเรานะคะมากันที่ข่าวนี้เลยแล้วกันนะคะสำหรับนะคะเน็ตไอดอลนะคะนาราเคฟกระเทยนะคะเพราะหนักนะคะจะทำร้ายหนูกี่ครั้งพอไม่เพราะอะไรนะพออะไรนะพอได้ไหมอะไรดั่งใจก็ทำร้ายพอไม่ได้ดั่งใจก็ทำร้ายยังไงอีกอะทำเอาหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะล่าสุดนะคะนาราเทปกระเทยหรือนายอนิวัฒน์ปทุมถิ่นนะคะโพสต์ข้อความตัดเพาะต่อว่านะคะที่ตั้งใจสื่อถึงใครก็ไม่รู้ลงใน Facebook นะคะโดยมีเนื้อหาระบุว่าเสียใจมากที่สุดนะคะพี่จะทำร้ายหนูกี่ครั้งพี่มาหาโอกาสตอนหนูล้มแล้วพอพี่ไม่ได้ตั้งใจอะไรไม่ได้ดั่งใจพี่ก็ทำร้ายหนูหลายปีก่อนก็ทำร้ายหนูขึ้นศาลเป็นคดีความโดยหนูเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอ้าเหรอแต่หนูก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเพราะหนูเป็นเด็กกลับมาวันนี้การที่เราคุยกันแล้วตกลงกันแล้วและงานเราทำไว้ครบหมดแล้วหนูตั้งใจทำแบบสุดความสามารถทำไมพี่มายกเลิกหนูทำไมพี่มาปล่อยหนูแบบนี้หนูทำงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจหนูเสียใจหนูเสียโอกาสเพราะหนูตั้งใจทำงานให้พี่กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่ทำกับหนูวันนี้เหมือนหนูไม่มีค่าเพ้อแล้วเปล่าอ่ะโอ้ยเรื่องปกติของมนุษย์ไหมล่ะการอยู่เป็นอินฟูมันก็การโดนแคนเซิลงานแอนนาก็โดนแคนเซิลงานไม่รู้กี่งานเขาไม่เห็นมาตัดพ้อต่อว่าเลยการตกลงทุกอย่างชัดเจนหมดแล้วหนูต้องเอาเงินใช้หนี้พี่อย่าทำกับหนูแบบนี้เลยนะคะช่วยติดต่อกลับมาหาหนูด้วยเอ้าเพราะพี่ทำร้ายหนูมากพอแล้วสงสารหนูเถอะท่ามกลางบรรดาแฟนเพจนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนาราเป็นอย่างมากแล้วก็หลายคนก็สงสัยว่ามันคืออะไรนะคะเขียนขนาดนี้เขียนจดหมายดีกว่าไหมนะคะการแคนเซิลงานการไม่นู้นนั่นอะไรเงี้ยมันก็เรื่องปกติลูกอย่าไปใส่ใจหางานใหม่ลูกนะคะบางทีเนี่ยสินค้าอาจจะไม่เหมาะกับตัวเราหรือว่าข่าวคราวที่มันผ่านขึ้นมากับตัวเราเนี่ยมันทำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์เขาไม่รู้สึกไม่สบายใจเขาไม่ปล่อยไปเธอลูกอย่าไปซีเรียสกับมันนะคะถ้าเราไปซีเรียสเราก็จะเหนื่อยนะคะมากันที่ข่าวอักษรย่อดีกว่าคุณผู้ชมขาแชร์นักร้องลูกทุ่งสาวนามสกุลดังติดหนี้2ล้านไม่คืนแต่ทำบุญฉ่ำนะคะร้อนแรงกลางดึกอีกแล้วนะคะเมื่อเพจดังอย่างเจ๊มอยนะคะแชร์เรื่องราวของผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเป็นนักธุรกิจสาวได้โพสต์ภาพข่าวของลูกหมีรัศมีที่ยื่นฟ้องนะคะลูกหนี้พร้อมบอกตัวเองก็โดนเหมือนกันในราคาเท่ากันใช่ไหม2ล้านบาทขาดตัวนะคะแล้วก็มีอะไรนะลิลลี่เหงียนด้วยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นข่าวโด่งดังกันไปนะคะแม้คนที่โกงไม่ใช่คนในข่าวแต่ก็มีดีกีเป็นถึงนักร้องลูกทุ่งยืมเงินไปกว่า2ล้านบาทนะคะรวยนะคะแสดงว่ารวยมากเอามาให้กูยืมบ้างนั่นแหละเนาะให้กูมาตั้งตัวหน่อยนะคะล่าสุดนะคะเจมอยได้โพสต์ข้อความว่าอุ๊ยใครวะนักร้องลูกทุ่งติดหนี้2ล้านยังไม่คืนสักทีเคยร้องเพลงที่ร้องออกมาเลยนะมาโหนจากข่าวดังด้วยนะโหนข่าวดังเราก็ไม่รู้ว่าข่าวอะไรนะเพราะว่าข่าวดังมีข่าวทุกวันนะคะพร้อมกับแชร์โพสต์ของเจ้าหนี้ประกอบพร้อมระบุว่าตอนมาเอาร้องห่มร้องไห้เอาใครแหมใครจะมาแล้วหัวเราะละอีนี่เขาก็ต้องสร้างสตอรี่ละครนิดนึงแล้วล่ะเนาะมายืมเงินคนมันก็ต้องแหมสร้างสตอรี่นิดนึงลูกนะคะใครจะมาหัวเราะเป็นคนบ้าเขาก็ไม่ให้คนเงินคนบ้ายืมเขาก็ต้องสร้างสตอรี่ผัวตายผัวทิ้งลูกป่วยแม่กำลังจะเสียพ่อผัวกำลังจะตายเขาก็ต้องสร้างเรื่องสร้างสตอรี่นั่งกราบนะคะสามีเราที่พื้นเล่าเรื่องบ้านถูกยึดนะคะเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ไม่มีค่าเทอมให้กับลูกนะคะชีวิตคนเรามันต้องอย่างนี้นั่นแหละเนาะไม่งั้นมันจะได้รางวัลเขาเรียกว่าออสการ์กันเหรอ2นะคะนักร้องลูกทุ่งสาวไม่ได้มีชื่อเสียงดังมากแต่ชื่อสังกัดที่ใช้นามสกุลดังค่ะอุ๊ยใครอ่ะขาวสวยสูงอายุประมาณ5ขาวสวยสูงอายุ50ยังมีความสวยอีกเหรอ50เร็วๆนี้เห็นไปทําบุญอยู่ตามวัดต่างๆกับทีมนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเขาไปเป็นเพื่อนอีนี่เขาไปเป็นเพื่อนหรือเปล่าอีลานเขาก็ชวนกันไปเป็นเพื่อนนั่นแหละเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมึงเห็นมึงเครียดมึงก็ไปทำบุญกับกูไปเขานั่งรถไปกับกูจะได้หายเครียดเ
ขาไม่ได้เอาควักเงินนี่มีคนชวนเขาไปอันนี้เขาพูดแบบเป็นกลางเป็นธรรมที่สุดแล้วเนาะตอนนี้นะคะคุณก็สุขสบายรีบติดต่อคืนเงินมานะคะเคลียร์กันมาได้แล้วนะคะมีนามีหลักฐานสัญญาเงินกู้นะคะเช็คที่เด้งทั้งหมดนะคะแสดงว่าน้องเขาชอบเพลงเด้งๆๆๆๆไปข้างหน้าซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่คนเดียวนะคะที่หลายคนนะคะก่อนหน้านี้ก็เพลงมาจากกระแสดังมากๆนะคะมาร้องจนโด่งดังเป็นพลุแตกนะคะใครก็ไม่รู้ค่ะเพราะปกติเราก็ไม่ได้ฟังเราฟังแต่เพลงฝรั่งอ่ะลันลูกทุ่งฟังบ้างแต่เราก็ไม่ได้ติดตามอะไรมากมายนะคะเราก็ไม่รู้จริงๆว่าลูกร้องคนนี้เนี่ยคือใครนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ไปเดากันเอาเองนะคะแต่มึงไม่ต้องมาเดาใน YouTube กูนะคะเดี๋ยวกูถูกฟ้องนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ชมขานะคะเพจดังแฉดาว TikTok เกาหลีหอบเงินหนีกับประเทศไร้รักฝ่ายชายอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไปแล้วนะคะเธอเป็นดาว TikTok ใช่มั้ยเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้ต้องติดตามนะคะแล้วหอบเงินไปเยอะขนาดไหนเห็นว่ากำลังรวบรวมหลักฐานฟ้องอีเกียนคีย์บอร์ดไทยด้วยนะคะระวังกันให้ดีช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ